นั่นวงการสนับสนุนโดย บีทักเก็ตไลฟ์สูตรน้ำตาล 2%นอนบ้านพรด้วยได้ไหมพี่คนบ้านไกลขอมาอาศัยอย่าได้ตารอดหากว่าเจ้ารับปากจะซื้อหมากซื้อพลูซื้อเนื้อซื้อหมูไปฝากแม่พ่อพ่อท่านดุหรือเปล่าชอบทานเหล้าไม่เอ่ยหากชอบลูกเคยจะอยู่ไปฝากท่านซะแกลอนจะซื้อผ้าซื้อผ่อนซื้อชุดนอนไม่ใหม่สร้อยแหวนกำไรไปฝากน้องพ่อพี่จึงโทรถามก่อนพรรังเกียจหรือเปล่าอย่าให้ไปเฝ้าต้องอดข้าวนะน้องพรโอ้โอ้โอ้ละเนอน้องพรใจเอ้ยใจไม่รู้เป็นไงอยากไปแต่บ้านพรพี่อยากไปนอนที่บ้านของพรทุกคืนทุกคืนแม้ได้กอดเนื้ออุ่นถ้ามีบุญใดแอมจะหอมสองแก้มทุกคืนทุกคืนที่จะปรนนิบัติยอมเป็นทารับเจ้าทุกคำทุกช้าจะช่วยหุงข้าวผ่าฟื้อพี่ทำนาก็เก่งแถมมาร้องเพลงก็เป็นอากาศเย็นเย็นจะร้องกล่อมพรทั้งคืนที่นี่มาออดอ้อนพรเมตตาเธอเจ้าสงสารเธอสาวขอนอนชมดาวสักคืนโอ้โอ้โอ้ละเนอน้องพ่อโอ้โหวันนี้เรานี่จัดเต็มนะคะมาเพื่อคุณอามากสีสันสดใสมากสีชมพูเลยค่ะนั่นน่ะสิแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งแล้วชื่อหน้าท้าหน้าทานเนี่ยรวมมิตรที่สดได้สักถ้วยนะโอ้โหสุดยอดครับผมยิ่งอากาศร้อนๆอย่างนี้นะคะใช่นะวันนี้คุณอาสดใสรุ่งมทองมาเยือนรายการรวมมิตรที่สดของเรานะคะก็ยังมีข่าวดีๆมาฝากเหมือนเดิมก่อนจะพูดถึงข่าวก่อนเพลงเมื่อสักครู่นี้น้องพรคุณอาตอนนั้นจำได้ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่สดใสรุ่งโพทองหายไปนานมากแล้วอยู่ๆปุ๊บโอ้โหรักน้องพรนี่เปลี่ยนกลับมาไทยหายไปแบบต้องเรียกกันว่าหายไปแบบทุรักทุเลหายไปแบบดิ้นรนทุรนทุรายมากมายเพราะว่าก่อนหน้านั้นเรียกได้ว่าวงการเพลงลูกทุ่งเนี่ยซบเซาแล้วก็เพลงลูกทุ่งแทบจะไม่มีคนฟังเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเนี่ยนะฮะเพลงรักน้องพรเนี่ยเป็นเพลงที่ฉุดกระแสให้วงการลูกทุ่งกลับมาคึกคักอีกครั้งนึงดีใจมากเพราะว่าหลังจากที่รักน้องพรดังเมื่อปี40เริ่มดังปี40ครับหลังจากนั้นมีการประกวดร้องเพลงผู้ที่มาสมัครมาประกวดส่วนใหญ่แล้วจะ
เรียนระดับอุดมศึกษาเรียนมหาลัยนะเยอะแยะมากมายใช่เพียงคุณอานี่แหละคุณอาค่ะตอนนั้นคุณอาคิดว่ามันเพราะอะไรมันทำไมถึงมันขนาดนี้มาคือมันเป็นวัฏจักรนะเราต้องยอมรับความเป็นจริงอย่างว่าทุกอย่างมันมีมันเหมือนเส้นกราฟเวลามันขึ้นสุดแล้วนี่มันจะต้องลงขึ้นมีลงใช่เพราะเพลงลูกทุ่งตอนนั้นช่วงที่ดังมากๆสมัยครูสุรพลนะตะละนะดังขึ้นมาตลอดแล้วหลังจากนั้นแล้วก็มีแนวเพลงจากนานาชาติเข้ามาทั้งตะวันตกทั้งตะวันออกทั้งเพื่อชีวิตทางตะวันออกก็มีพวกเกาหลีฮ่องกงญี่ปุ่นอะไรพวกนี้ก็เลยทำให้ผลงานเพลงลูกทุ่งกลายเป็นเพลงที่วัยรุ่นบอกว่าโอ้เพลงล้าสมัยเพลงโบราณอะไรเงี้ยเป็นคิดกันไปอย่างนั้นใช่ก็เลยทำให้เพลงลูกทุ่งตกต่ำลงไปแต่ตอนนั้นต้องยอมรับจริงๆว่าเป็นบุคคลที่สร้างกระแสลูกทุ่งให้คือปั้นผีลูกปลุกผีตื่นจริงคุณอาแบบมันฟุ้งขึ้นมามันฟื้นขึ้นมาแบบเฮ้ยลังนมพอมันดังขนาดนี้จริงเหรอลูกเล็กเด็กแดงนี่ร้องได้หมดใช่ใช่เด็กรุ่นเอาเชื่อไหมว่าผมไม่เคยนะชีวิตผมพอเข้างานเนี่ยผมเปิดประตูรถไม่ได้เด็กระดับตั้งแต่ชั้นประถมเนี่ยจนกระทั่งถึงมัธยมยืนอยู่ข้างรถเต็มหมดเลยคือคุณอาคือไปจอดปุ๊บพอจอดปุ๊บมาฮือเลยใช่กระดาษปากกาขอลายเซ็นผมเอ๊ะเราเคยเห็นในต่างประเทศนะพอแปลมาช่วงรักน้องพรถือว่าเป็นช่วงที่ฟีเวอร์มากๆได้รับความนิยมสูงสุดแล้วปลื้มใจว่าแล้วมันมาตกที่เราเป็นคนร้องทั้งที่เพลงเนี้ยมันเปลี่ยนตัวมาหลายคนว่าจะมาถึงผมร้องก็ถือว่าโชคดีอ่ะมันดาวมันโคจรมาจุดติอยู่ที่เราพอดีมาเกิดอยู่ที่เราพอดีเขาบอกว่าส้มหล่นตอนนี้ว่าบางคนก็บอกว่ารถส้มมันมาคว่ำหน้าบ้านแล้วก็คว่ำหน้าบ้านจริงๆแล้วก็มันมีคำวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะแยะมากมายเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนอายุค่อนข้างที่จะแบบคือมีอายุหน่อยแล้วเนี่ยการกลับมาครองบัลลังก์อีกครั้งเนี่ยคนแก่เนี่ยนะคุณอาค่ะจะกลับมาครองบัลลังก์อีกครั้งนึงเนี่ยมันค่อนข้างจะยากและยิ่งในวงการลูกทุ่งอีกพอเริ่มแก่เริ่มอะไรแต่งตัวผ่ำไหมปะอะไรต่ออะไรปุ๊บคือคนไทยมันจะมองเป็นเรื่องที่แบบล้าสมัยล้าหลังแต่คุณอากลับมาคือแบบเฮ้ยแล้วหลังจากคุณอาแล้วเนี่ยไม่มีใครทำได้แบบคุณอาอีกนะใช่ครับที่เอานำเพลงเก่าๆมาร้องแล้วดังแบบรับน้องพรไม่มีใครทำได้แล้วนะอ๋อก็ถือว่ามันเป็นช่วงจังหวะชีวิตพอดีจังหวะชีวิตจริงๆแม้แต่พูดถึงศิลปินเก่าแก่นี่เลยใจคอไม่ค่อยดีไม่เป็นไรช่วงแรกๆเห็นพูดถึงอะไรมนสิทธิ์อะไรห้อยอะไรไข่ห้อยมนสิทธิ์ไข่ห้อยขำแต่หลังจากนั้นนะคะคุณอานอกจากจะกลับมาดังเปรี้ยงปร้างอีกครั้งในรักน้องพรคุณอาก็ได้ผ่านตัวเองมารับใช้ประชาชนในด้านของเข้าอยู่ในสภาในด้านการเมืองด้วยนะคุณอาเล่านิดนึงค่ะอันนี้ก็ปลื้มใจในก็ถือว่าเป็นคนลูกทุ่งใช่เป็นคนลูกทุ่งคนหนึ่งที่จริงๆแล้วเพราะว่าอยู่วงการมานานอย่างที่บอกแล้วอายุมากแก่ก็แก่แล้วแก่นิดๆนะก็อายุมากแล้วอยู่วงการมา40กว่าปีสมาคมต่างๆที่เกี่ยวกับบันเทิงเนี่ยก็เชิญไปเป็นที่ปรึกษาบ้างอะไรบ้างเราก็ไปเห็นปัญหาจริงๆของวงการบันเทิงเริ่มจากหนึ่งเลยเทพผีซีดีปลอมเก็บไม่หมดจับไม่หมดจับยิ่งจับยิ่งเจอมันมาอยู่เรื่อยซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่หมดนะไม่หมดครับคนทำไปเถอะฮะเวลาทำไม่มีใครช่วยแต่เวลาขายคนมาช่วยขายก็ทำให้คนทำก็ย่ำแย่ไปเป็นการบ่อนทำลายเศรษฐกิจของคนบันเทิงประการที่สองก็คือเรื่องไอ้กฎหมายเขาเรียกว่าสัญญาไม่เป็นธรรมเอาศิลปินมาเซ็นสัญญา10ปี20ปีถ้าดังก็ดังไปก็เชียร์กันเต็มที่ถ้าไม่ดังแขวนซะก่อนนักร้องจะไปร้องที่ไหนก็ไม่ได้มันเหมือนออกแนวแบบกักขังหน่วงเหนียวนะถูกต้องถูกต้องเนี่ยตีหัวแล้วเอาเข้าบ้านอ่ะแล้วคือล็อกห้าวไปไหนอ่ะใช่ไปไหนไปร้องเพลงก็โดนปรับโดนจับอะไรเงี้ยมันก็เป็นสัญญาที่เหมือนกับสัญญาทาสเราก็ต้องไปต้องมีคนไปแก้ไขและอีกประการนึงก็คือเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาลิขสิทธิ์นี่สำคัญมากผมสู้มาตั้งแต่ปี47 48นะจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ถือว่า10ปีแล้วนะต่อสู้ก็ยังไม่จบไม่สิ้นเพราะว่ายอมรับว่ามันเป็นเรื่องใหม่ที่เข้ามาในเมืองไทยไอ้เรื่องเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาเพราะฉะนั้นผู้รู้จริงๆก็ต้องพูดแล้วครับว่าแม้กระทั่งที่ร่างกฎหมายมาบางท่านก็นั่งเทียนท่านไม่ได้รู้เรื่องลิขสิทธิ์จริงเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าทำไมเราจะทำให้วงการเนี่ยมันมีหลักมีเกณฑ์ได้ก็เลยอยากที่เข้าไปทำงานในการเมืองไม่ได้คิดว่าอยากจะไปเท่ให้คนเรียกท่านเรียกคุณไม่ใช่อ่ะแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดก็ไปเนี่ยฮะแก้ปัญหาต่างๆพวกนี้แล้วก็อย่างน้อยที่สุดเราอยู่วงการนี้มา40ปีเรารู้อะไรเป็นอะไรคนที่รู้จริงเนี่ยมันจะแก้ปัญหาจริงถูกรู้นอกรู้ในแล้วรู้ไส้คือรู้ตรงจุดไงว่าต้องแก้ตรงไหนถ้าเป็นแบบเป็นนักการเมืองคือเขาก็จะแบบไม่ได้รู้ลึกนั่งกันนั่งเขาเรียกนั่งเทียนมันต้องเกาให้ถูกจุดไงเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าอยากจะเข้าไปทำตรงนั้นก็เลยลงไปสมัครสวเมื่อปี49ครับโอ้โหผลต้องกราบขอบพระคุณสำหรับต้องใช้คำว่าแฟนเพลงด้วยประชาชนด้วยจังหวัดปทุมธานีใช่ไหมครับผมเป็นสวที่มีคะแนนเสียงสูงที่สุดโอ้โหน่าภูมิใจมากเลยแล้วขนลุกเลยขนลุกตอนนั้นถือว่า
สดใสรุ่งโพธิ์ทองกับสมบัติเมธานีสองคนเนี่ยโอ้โหออกสื่อทุกวันออกสื่อทุกวันทีวีวิทยุหนังสือพิมพ์อะไรออกทุกวันเพราะว่ามันเป็นคนบันเทิงแค่สองคนที่เข้าไปแล้วคิดว่าจะไปช่วยแก้ปัญหาได้คู่แข่งก็น่ากลัวนะคุณอาสมบัติเองก็โอ้โหระดับละเอียดกี่ร้อยเรื่องนะเห็นไหมแล้วเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดกันจริงๆในวงการลูกทุ่งก็ยังไม่ถึงขนาดท็อปไฟยังไม่ถึงก็อยู่ประมาณท็อป10อะไรเงี้ยนะจำนวนสัก10คนก็อาจจะมีชื่อติดอยู่บ้างแต่ว่าเราได้เป็นสวที่คะแนนเสียงสูงที่สุดก็เลยทำงานในบ้านในเมืองมาเป็นทำงานกับรัฐมนตรีวัฒนธรรมมาร่วมงานกันจัดงานช่วยเหลือครูเพลงกตัญญูครูเพลงผมทำมา 3-4 งานหารายได้ครูเพลงแล้วหลังจากนั้นก็ช่วยศิลปินที่มีปัญหาแล้วก็อย่างที่ว่าแหละเรื่องลิขสิทธิ์เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเราก็ต่อสู้กันมาตลอดจนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงกันมาเรื่อยๆก็เป็นสวอยู่กี่สมัยแล้วนะสมัยเดียวครับปี49ปี49อันนี้ก็คือถามคุณอานิดนึงดีกว่าว่าหลังจากที่คุณอาเป็นสวเรียบร้อยเนี่ย คิดว่าที่คุณอาเข้าไปทำเนี่ยตอนนี้มันแก้ปัญหาได้ประมาณเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์นะเรานำเอาปัญหาจริงๆเนี่ยเข้าไปบนเวทีมันเหมือนกับเวลาเราไปแสดงคอนเสิร์ตเราไปแสดงคอนเสิร์ตเนี่ยบางคนเขาไม่ชอบเนี่ยแต่เขาไม่มีโอกาสขึ้นมาพูดบนเวทีเขาก็ไปเย่อหยิ่งลังไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวละสหก็หิ้วไปแล้วเพราะฉะนั้นการจะแก้ปัญหาเนี่ยก็ต้องเอาคนที่มันรู้จริงแล้วแล้วขึ้นไปพูดบนเวทีไอ้ตรงนี้ถือว่าเรามีโอกาสได้เอาปัญหาต่างๆเข้าไปตีแผ่ในสภาหลายคนตอนนี้รู้ครับตอนนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาก็ดีกระทรวงพาณิชย์ก็ดีกระทรวงศึกษาธิการหรือแม้กระทั่งสำนักนายกอะไรต่างๆเนี่ย ก็เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับลิขสิทธิ์เราก็ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงแทนใช่ใช่จริงๆแล้วลิขสิทธิ์ทางปัญญาทางต่างประเทศเนี่ยเขามีมานานแล้วแต่ว่าเมืองไทยเนี่ยเพิ่งมาตื่นตัวแล้วก็เห็นความสำคัญไงแม้กระทั่งตรงนี้ค่ะคุณอาล่าสุดงานสงกรานต์เห็นกระทรวงวัฒนธรรมก็เริ่มตื่นตัวแล้วจะไปจดลิขสิทธิ์แล้วตอนแรกเนี่ยโอ้โหประเทศไหนประเทศไหนแล้วเอาไปใช้แล้วคือเรื่องแผ่นผีซีดีเถื่อนนี่เป็นหนักนะฮะที่เป่าคุณอาเพราะว่ามีศิลปินต่างชาติอันนี้ย้ำเลยว่าศิลปินต่างชาติมาแสดงคอนเสิร์ตที่บ้านเราบรูโน่มาอันนี้ยกตัวอย่างแล้วเขาไปเดินพวกตลาดนัดไปเจอแผ่นตัวเองถูกปั๊มเป็นเทปผีซีดีเถื่อนยิ่งอายเขายิ่งถ่ายรูปกับต่างประเทศเลยบรูโน่มานะแล้วอายทำไมล่ะคนไทยอายมากแล้วก็อะไรอย่างที่ว่าเนี่ยเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยต่างประเทศเนี่ยศิลปินเนี่ยเขาดังแค่เพลงชุด2ชุดเนี่ยเชื่อไหมเขาเป็นอัครมหาเศรษฐีได้เลยจริงเขาเก็บได้ทั่วโลกเขาสามารถจะไปเก็บลิขสิทธิ์ที่นำไปใช้เนี่ยลิขสิทธิ์ทำนองลิขสิทธิ์คำร้องอะไรต่างๆทั่วโลกไม่ต้องไมเคิลแจ็คสันเนี่ยพอตายเขาจะมีโอ้โหสวนสนุกอะไรในบ้านใหญ่โตหมดแล้วของไทยเราเนี่ยบางทีดังทุกชุดใช่ตายมันไม่มีโรงสัตว์เออจริงจริงนะเนี่ยผมคิดอย่างนี้มันเหมือนเป็นคำสาปไม่อาหรือว่ามันเป็นวิถีของคนไทยคนไทยเราเนี่ยเราชอบคิดว่าคนที่มาร้องเพลงโดยเฉพาะยิ่งและเพลงลูกทุ่งเนี่ยส่วนมากจะเป็นคนที่มีการศึกษาน้อยฐานะทางบ้านยากจนมาก็เหมือนกับมาเสี่ยงโชคชะตากับเสียงเพลงอะไรเงี้ยก็ไปเอารัดเอาเปรียบกับคนเหล่านี้ก็ใช่ไงเพราะว่าหนึ่งเราไม่มีการศึกษาเนี่ยสำคัญที่สุดก็ไม่ได้คุยว่าตัวเองเรียนจบปริญญาตรีมาต่อปริญญาโทจนจบรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตอะไรเงี้ยแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยเราก็อยากจะเอาความรู้ตรงเนี้ยไปเกลี่ยให้กับคนบันเทิงด้วยกันว่างๆแล้วก็เอานั่งไปนั่งคุยนะอย่างนี้นะเราไปเซ็นก่อนที่จะเซ็นสัญญากับห้างเราต้องเอามาให้ดูให้ทนายดูอะไรเงี้ยก็ชี้แจงถือว่าเป็นการได้ช่วยเหลือคนบันเทิงอย่างน้อยที่สุดก็มันไม่ต้องไปนั่งเหมือนกับว่าคนโง่เป็นเหยื่อคนฉลาดอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนี้มาตลอดได้บุญค่ะคุณอาได้บุญแล้วก็ฟังที่คุณอาพูดแล้วนะคะความการศึกษายังไงก็ตามทุกสังคมสำคัญหมดเลยใช่ใช่แม้แต่วงการลูกทุ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยศิลปินในวงการลูกทุ่งเองก็จบปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ที่สำคัญนะคะบางคนก็กำลังจะต่อปริญญาเอกก็มีเก่งๆเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่งเสริมนะคะให้มีการศึกษาคุณอาคิดที่จะลงเข้ามาช่วยเหลืออีกสักสมัยไหมคะคุณอาค่ะสวอยากจะทำแต่ว่าเห็นการแตกแยกเห็นการแบ่งสีแบ่งพวกบางทีก็ท้อๆนะท้อใจแล้วก็โดยเพราะยิ่งแล้วโชคดีที่ว่าอาได้เข้าไปในวงการเมื่อปี49แล้วอาก็มีเพื่อนจนทุกวันนี้กล้าพูดได้เลยว่าทุกสีทุกกลุ่มนะรู้จักกันหมดแล้วตอนนี้เราจะเข้าไปมันถ้าไปเป็นสวก็สมควรจะทำแต่ถ้าไปเป็นสสเนี่ยพอเดินเข้าไปมันเหมือนกับเดินเข้ารั้วมหาวิทยาลัยสมัยผมเรียนรามอ่ะเดินเข้าไปปั๊บเขาจะเอาชีตมาให้แล้วคุณจะอยู่ฝ่ายไหนอยู่ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลแล้วจะอยู่ฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลไปๆมาๆเราไม่มีโอกาสที่จะเป็นตัวของตัวเองไม่มีโอกาสที่จะได้ใช้ความรู้ความสามารถไปถึงก็ถูกเกณฑ์ไปอยู่ฝ่ายนึงฝ่ายก็เลยคิดว่ามันก็น่าก็ค่อนข้างจะน่าเบื่อแต่ว่าไม่เลิกความคิดนะฮะยังคิดอยู่ว่าถ้ามีโอกาสก็จะไปทำงานให้บ้านในเมืองทำงานให้คนบันเทิงเราเนี่ยแต่อาจจะไม่ได้ต้องลงไปถึงขนาดลงไปสอสอหรืออะไรอย่างนั้นอาจจะลงหลังจากอาจจะลงอย่างมันเรียบร้อยสงบก่อนให้มันคลื่นมันให้เรื่องราวต่างๆมันตีแผ่ออกมาว่าสรุปแล้วมันคือยังไงจะไปไหนก็จะได้
ไปได้ถูกอะไรเงี้ยถูกต้องถูกต้องก็รอลุ้นแล้วกันนะคะว่าคุณอาสดใสของเราเนี่ยจะเข้าไปช่วยเหลือคนในวงการบันเทิงยังไงก็ฝากคุณอาไว้ก่อนล่วงหน้าถ้าสมมติคุณอาได้มีโอกาสนะก็ช่วยส่งเสริมคุณอาเพราะว่าคุณอาเนี่ยได้ทำผลงานจริงถูกต้องทำผลงานจริงๆนะคะแล้วก็เป็นคนมีความรู้จริงๆถ้าเข้าไปแล้วนะไอเนี่ยฟกกระโตเพลงเดียวได้รวยเลยมากครับมาถึงอีกหนึ่งงานนะวันนี้มาเลยผมขอครีโปสเตอร์นิดนึงนี่กลางมาเลยตึงถึงนี่นะฮะครับเป็นงานคอนเสิร์ตฮะนี่เลยอันนี้ต้องเล่าให้ฟังเลยครับผมเล่าให้ฟังนิดนึงฮะจริงๆแล้วเนี่ยทั้งชีวิตผมไม่เคยจัดงานอะไรเลยแต่ว่าเนื่องจากว่าเราเคยทำงานที่กระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็ทางวัฒนธรรมเขาก็ให้วันฟรีๆมาเลยครับ28 29 3029 30ก็เป็นของมูลนิธิไปแต่เรื่อง28เนี่ยผมก็คิดว่าในเมื่อเราได้วันมาแล้วเนี่ยเป็นรายการร้องรำทำเพลงเราจะทำอะไรดีก็เลยทำตำนานชีวิตสดใสรุ่งโพธิ์ทองเพราะว่าหลายคนสงสัยว่าทำไมสดใสร่มโพธิ์ทองแล้วมาเป็นสดใสรุ่งโพธิ์ทองสดใสโพธิ์ทองไปเป็นสวที่ปทุมทำไมบอกเกิดที่สมุทรปราการทุกคนตอนนี้สับสนกันหมดเพราะฉะนั้นวันที่28เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเปิดใจตีแผ่เลยตีแผ่เลยครับให้ทุกคนรู้เลยว่าสดใสคือใครมาจากไหนอย่างไรแล้วหลังจาก28คุณคุยกับใครก็รู้เรื่องแล้วมันก็เตียงไม่ดีนี่แหละคุณต้องไปนะคะเพราะถ้าไม่ไปคุณจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเห็นมาเคลมอย่างนี้เอาสดๆแล้วพอจัดเป็นรูปตำนานชีวิตสดใสตั้งแต่เริ่มเข้าวงการจนกระทั่งมาทำงานการเมืองจนกระทั่งมาถึงเลยรักน้องพลมาแล้วมีอะไรไหมได้ทำผลงานเพลงอีกไหมก็เลยเที่ยวกาดเปิดอัลบั้มชุดใหม่ด้วยตีแผ่กันไปเลยอัลบั้มชุดใหม่ของคุณอานี่ยังเป็นลูกทุ่งแท้ๆเหมือนเดิมไหมฮะอ่าลูกทุ่งแท้ๆครับไม่มาใส่แบบว่าจับปิ้งแล้วแบบนี่ไม่เอาไม่เอานะนึกว่าอาจจะเปลี่ยนแนวผมนี่ต่อสู้จังเลยนะไอ้ประเภทแบบว่าคือลูกทุ่งเนี่ยผมว่าเอาเสียงก่อนเสียงแล้วก็เอาสไตล์เอาความรู้สึกเอาอารมณ์เองออกมาดีกว่าที่จะไปเนาะมันขายเพลงจะไปขายเนื้อขายหนังอะไรกันรุ่นวายหมดคิดว่าอาจะแบบแหวกแนวออกแบบแนวนั้นน่ะแต่หลายคนพอประอ่านชื่อสวบเสียวโวยอะไรเพราะอ่านชื่อเพลงแล้วเขารู้สึกเหมือนกันเพราะว่าเพลงที่ผมเป็นเพลงชื่ออัลบั้มก็คืออานิจาชาวนาไทยบางคนก็บอกอาไหนล่ะการเมืองแล้วการเมืองแล้วจริงๆแล้วไม่ใช่ครับผมพูดแบบภาษาพ่อขุนเลยนะผมเนี่ยขอโทษคนเงาสักหลาดปู่ย่าตายายตาทวดทำนามาตลอดเพราะฉะนั้นเลยเรารู้ว่าชาวนาเป็นยังไงลำบากขนาดไหนและประเทศไทยเราเนี่ยประชาชนชาวไทยเนี่ยเรามีเส้นเลือดใหญ่อยู่2 เส้นเลือดใหญ่2องค์กรหลักก็คือ 1. พวกเกษตรกรก็คือชาวนาชาวไร่2ก็คือกรรมกรแรงงานแล้วถามว่าตอนนี้ทั้งเกษตรกรทั้งกรรมกรก็ยังคงจนอยู่นั่นยังไม่ได้รับการดูแลยังไม่ได้รับการดูแลใช่ใช่ไหมไปรวยนักธุรกิจไปรวยพ่อค้าไปรวยนักการเมืองอะไรเงี้ยรวยกระจุกจนกระจายนะอ่านเนี่ยจริงๆนี่จริงๆเพราะฉะนั้นเพลงนี้เป็นการตีแผ่ให้รู้ว่าเนี่ยชาวนาเนี่ยลำบากเหลือเกินไม่ได้มาขอร้องหรือมาโยสู้ไว้ไม่มีแต่ว่ามาบอกให้รู้ว่าชาวนากว่าจะทำผลิตข้าวมาได้แต่ละเม็ดเพื่อให้ลูกหลานได้กินเนี่ยต้องเหนื่อยยากขนาดไหนหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินต้องโอ้โหต่อสู้จนกระทั่งได้มาแล้วก็ยังเห็นความสำคัญของชาวนากันบ้างคือเดี๋ยวนี้เนี่ยมูลค่าของราคาข้าวหรือคุณค่าของชาวนาเองเนี่ยเราไม่ถูกไม่ได้ถูกแบบยกขึ้นอะชาวนาอยู่กับที่นะอ่ะเนาะทำไมชาวนาไม่รวยสักทีอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอาชีพชาวนาอาชีพกรรมกรอะไรอย่างเงี้ยเนาะพูดตรงๆนะผมว่ามันเป็นรากฐานที่เราขาดไม่ได้นะลองคิดดูถ้าวันหนึ่งประเทศไทยไม่มีข้าวทานเนี่ยน้ำมันไม่มีอยู่ได้นะน้ำมันเติมรถเติมเราเดินเราปั่นจักรยานได้ยังไงกันเรากินอะไรอ่ะเราไม่มีข้าวกรรมกรไม่มีก็สร้างเติมได้ผมถือโชคดีตอนหลังเนี่ยมีโอกาสไปทัวร์ตั้งแต่รักน้องพรมานะปี40เนี่ยไปทัวร์ต่างประเทศบ่อยมากผมไม่เคยเห็นบางประเทศเนี่ยอย่างทางนอร์เวย์สวีเดนก็ตามหรือแม้กระทั่งทางญี่ปุ่นเนี่ยเขามีที่นาแค่5ไร่10ไร่เนี่ยเขาเป็นมหาเศรษฐีได้นะบางคนปลูกข้าวบนหลังคาเขาปลูกข้าวบนหลังคาปลูกข้าวลานหน้าบ้านอะไรเงี้ยเขาสามารถจะขายได้เอาไว้กินแล้วก็มีราคาเขายกฐานะได้เลยมีรถไถมีรถเกี่ยวข้าวมีอะไรสารพัดหมดคนไทยเราบางทีมีเป็นร้อยไร่10ปี20ปีให้เราก็ยังจนเหมือนเดิมทำไมอย่างนั้นจริงๆจริงๆตรงๆนี้เนี่ยจริงๆเราน่าจะจัดอะไรสักอย่างเลยนะอาเดี๋ยวตกลงเราจะมาคุยเรื่องงานแล้วจะมาคุยเรื่องชาวนาก็รวมถึงเพลงใหม่ด้วยนะกลับไปเรื่องคอนเสิร์ตนิดนึงนะครับคุณอาฮะเพราะว่าชื่อคอนเสิร์ตนี่คือตำนานชีวิตสดใสรุ่งโพทองแล้วก็มีบวกด้วยน้ำตาล3รสน้ำตาล3รสนี่คือยังไงฮะอันนี้คือทางมูลนิธิคือผมเนี่ยขอเวลาไว้แค่3ชั่วโมงคือตั้งแต่เที่ยงไปถึง
ประมาณ 3:30 โดยประมาณนะฮะเพราะว่าก่อนก็ช่วงเที่ยงไปเนี่ยมันจะมีการแสดงของเด็กๆบ้างอะไรบ้างนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็หลังจาก 3:30 เนี่ยทางมูลนิธิเนี่ยเขาก็จะจัดต่ออีกจนกระทั่งครบถึง 18:00 เขาก็เลยเอาศิลปินคนหนึ่งซึ่งเป็นศิลปินที่ได้รับรางวัลอะไรพระพิฆเนศหรืออะไรเนี่ยแหละก็เอามาต่อช่วงท้ายคือช่วงน้ำตาลสามรสที่ว่าก็คือมีศิลปินใช่ใช่ด้วยน้ำตาลน้ำเพชรขณะที่น้ำตาลน้ำเพชรมาปั๊บเนี่ยก็จะมีศิลปินแห่งชาติโอ้เยอะมากชินกรชินกรไกลหน้าเพราะฉะนั้นรายการนี้ถ้าดูทั้งรายการเนี่ยท่านคุ้มฮะแล้วไม่ต้องเสียเงินด้วยฟรีทุกอย่างโอ้เยอะมากศิลปินและเฉพาะช่วงผมเองเนี่ยมันจะมีศิลปินที่เคยร่วมงานกันมาเคยผ่านเข้ามาเคยยึดแนวผมมาเนี่ยจะเป็นรุ่งสุริยาจะเป็นเกรียงไกรกรุงสยามแจ็คธนพลหรือแม้กระทั่งอัศวินสีทองใครต่อใครอีกหลายคนและที่ร่วมงานกันมาก็มีสอนเพชรสอนชัยส้มสุดาสีลำดวนปริศนาวงศ์สิริไม่เคยไปทัวร์ต่างประเทศด้วยกันและยังมีรายการทีวีนะที่เขามีนักร้องมาประกวดแล้วก็อยากจะล้างตาเพราะว่าเขาแพ้แล้วก็บอกว่าตอนนั้นป่วยอันนี้คือเป็นนักร้องที่ประกวดเงาเสียงประกวดเงาเสียงขอล้างตาในงานนี้ด้วยน่าสนุกเอาสิเอาสิไอเดียเขาเนี่ยไม่เหมือนใครนะคะปกติเราไปงานลูกทุ่งมันจะไม่ค่อยมีอะไรนะจะเรียบๆง่ายๆ1 2 3 4แต่อานี่แบบว่ามีลูกเล่นนะแล้วก็บอกว่าทั้งชีวิตยังไม่เคยจัดงานเพราะฉะนั้นถ้าจัดทั้งทีก็อยากจะอย่างน้อยที่สุดให้คนที่ได้ดูได้ชมให้เขารู้ว่าเนี่ยเป็นฝีมือของสดใสรุ่งโรจน์จริงงานนี้ถือว่าเป็นตำนานของอาสดใสจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากรู้ว่าตัวตนจริงๆของคุณอาเป็นใครและช่วยเหลืออะไรคนในวงการบันเทิงบ้างแล้วก็ในสังคมไทยบ้างไปชมกันได้วันที่28ศุกร์ที่28นะครับที่ที่ศูนย์วัฒนธรรมหอประชุมเล็กที่ศูนย์วัฒนธรรมนะครับตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปจนกระทั่งถึง5:00 หรือ6:00 เย็นเน้นย้ำอีกครั้งนึงว่างานนี้เป็นฟรีคอนเสิร์ตฟรีคอนเสิร์ตฟรีคอนเสิร์ตเท่านั้นแต่ว่ามันก็เหมือนกับการโฆษณาดนตรีเก่าๆอ่ะท่านมาก่อนนั่งหน้ามาช้านั่งหลังมาทีหลังมีหวังยืนแต่พอมาผิดเวลาท่านเข้าไม่ได้แล้วเต็มและย้ำด้วยนะว่าใครที่ไปร่วมงานเจอพวกมิจฉาชีพยืนขายบ่งขายบัตรอะไรอยู่หน้างานหยุดแจ้งเลยแจ้งเลยงานนี้งานฟรีแจ้งเลยแจ้งเลยผมเนี่ยต่อสู้กับพวกนี้จังเลยนะฮะฟรีครับฟรีครับผมอ่ะสุดท้ายฮะให้คุณอาฝากนิดนึงดีกว่าผลงานผลงานนะคะอันนี้คือชุดพิเศษก็อันนี้จะชาวนาไทยแล้วก็อ๋อ2ปกอะฮะมันเป็น CD กับ VCD ครับอ๋อ CD กับ VCD ครับโอเคแต่ว่าคือมันเป็น2สไตล์อยู่ในแผ่นเดียวกันสไตล์แรกก็คือการโอ้ยไม่เป็นไรค่ะคือเป็นการตีแผ่เป็นการไม่ใช่เรียกว่าตีแผ่เนาะค่ะเป็นการเล่าถึงความเป็นอยู่ของชาวนาชีวิตชาวนาลำบากมากน้อยแค่ไหนแล้วอันนั้นเป็นช่วงหนึ่งและอีกช่วงหนึ่งเป็นเรื่องของเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในบ้านเราก็คือประชาคมอาเซียนนี่ไงนี่อันนี้ถือว่าไม่รู้ละผมว่าใครจะคิดยังไงไม่รู้นะผมคิดว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่คนไทยเราจะต้องเจอสังคมอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายแรงงานก็จะเข้ามาเยอะทุนก็จะมาเยอะหรือแม้กระทั่งการแข่งขันอะไรต่ออะไรมันจะมากมายเพราะฉะนั้นผมก็จะมีเพลงเกี่ยวกับไทยลาวไทยกัมพูชาไทยพม่าอะไรเงี้ยอยู่ในนี้ชุดหนึ่งทันยุคทันสมัยด้วยนะคะเป็นช่วงที่กำลังจะเปิดประเทศเพราะฉะนั้นคุณอาก็กรุยทางไว้ก่อนแล้วและต่อไปเนี่ยยุคนี้เนี่ยจะเป็นยุคที่พอเปิดประเทศปุ๊บคุณอาขาทีนี้ศิลปินเราก็สบายแล้วสบายแล้วหากินสบายขึ้นแล้วเราไปหาเขามาที่เราอะไรเงี้ยต่างคนต่างทำมารับทานกันแต่พอจุดนั้นเกิดขึ้นแล้วถ้าลิขสิทธิ์เราไม่แน่นพอเนี่ยอันนี้งานเข้านะอันนี้งานเข้านะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่สิ่งที่คุณอาต่อสู้อยู่นี่ลิขสิทธิ์สิทธิทำปัญญาอะไรต่างๆมันแน่นปุ๊บโอ้โหไปเท่ไหนก็ไปเถอะนะคะปลอดภัยครับเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าจะให้ผมเข้าไปช่วยในการทำงานด้านนี้ต้องมีคนบันเทิงเข้ามาช่วยผมไม่เข้าไปคนเดียวสู้เขาไม่ได้หรอกครับอะไรก็สู้ไม่ได้ยกมือช่วยกันช่วยกันนะครับสุดท้ายฮะคุณอายังมีอีกหนึ่งเพลงใหม่ด้วยมาฝากในวันนี้ครับผมเพลงอะไรฮะอันนี้จ่าชาวนาไทยนี่เปิดตัวกันให้เห็นเลยนะคะก่อนที่จะไปฟังกันอีกรอบหนึ่งวันที่28มีนาคมนี้ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติแห่งประเทศไทยศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับผมเขาเป็นคนเล็กวันนี้ต้องขอบคุณคุณอาสุดใสที่โปรทองมากนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณอาเตรียมตัวด้านนู้นเลยค่ะเรียนเชิญครับคุณอาครับมาของดีๆเราต้องเอามาพูดมาคุยกันนะสุดใสที่โปรทองนะคะพูดแล้วขนลุกตลอดขนลุกชัดเจนเห็นภาพตลอดเลยช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะสปอนเซอร์ด้วยยังมีอีกช่วงนึงอ๋อเหรออ่ะยังมีคุณขอมาเอาคุณขอมาใช่คุณผู้ชมช่วงหน้าคุณขอมาเหลืออยู่นะอ๋อช่วงนี้มีการแบบว่าสลับขั้วสลับรักสร้างรักนิดนึงครับผมนะอ่ะใครอยากขอเพลง42433ส่ง SMS มานะครับแต่ว่าตอนนี้เพลงนี้ฮะจากคุณอาสุดใสรุ่งโพทองอนิจจาชาวนาไทยครับผมเจอพบรับชมกันเลยครับจ้า
ราเป็นคนชาวนาอยู่กับควายจะยากดีมีจนก็คนไทยปู่ย่าตาทวดปวดใจนักทำหน้าเหนื่อยนักรู้บ้างไหมเป็นกระดูกสันหลังของชาไทยแต่ผุกร่อนใกล้ตายทรมานชาวนาหน้าดำกำด่างเขียวไม่มีใครแลเลี้ยวช่วยนำพามากอบโกยเก็บเกี่ยวเที่ยวต้มตุนจากพวกนายทุนพวกพ่อค้าทั้งเราคนชาวนาแล้วเขี่ยทิ้งตามประสายะถากรรมข้าวทุกเม็ดชาวนาให้กินกลับไม่เคยทวินคนใจดำกินอิ่มยิ้มย่องหน้าผ่องใสคนทำเจียนตายสุดชอกช้ำบอกเป็นคนไทยไงใจดำไม่หันมองคนทำหาให้ทานทำงานเหนื่อยทั้งปีเจ้าหนี้ทวงทั้งหนี้ราดหนี้ลวงทวงทุกวันปุ๋ยยาฆ่าแมลงก็แพงนักทู่ทนเหนื่อยนักหน้าสงสารหน้าสู่ดินหลังสู่ฟ้ามาช้านานยังใช้หนี้ไม่ทันจำทุกทนเหนื่อยก็เหนื่อยหนักก็หนักนักชาวนาจนก็จนฝนฟ้าที่พึ่งตนฝนแรงแห่งคอดสุดคืนคมฝนมากหน้าหน้าลมเตือกกระสนเป็ดเหนื่อยเมื่อยนักแถมอยากจนซ้ำยังโดนคนหลอกชอกช้ำใจคิดจะเลิกทำนาตลอดการใจห่วงลูกหลานจะกินอะไรถึงท้อแสนท้อก็ไม่ถอยหวังสักวันรอคอยวันฟ้าใสอาจมีคนดีสักคนช่วยพ้นภัยไม่ต้องฆ่าตัวตายหนีความจนสนับสนุนโดย SKS Capsule Detox สบายท้องสะอาดลำไส้ใช้ SKS Capsule Detox ทุกวันก่อนนอนสนใจสั่งซื้อโทร088-022-4724-25และ02-554-1788นะฮะมาช่วงนี้คุณขอมาเป็นไรกลุ้มใจดูภาพเพื่อนๆทั้งหลายแหละที่สมัยเราเรียนมีลูก2ลูก3กันหมดครับแล้วเมื่อกี้พี่บ่นว่าทำไมท้องต้องออกแขนออกขาเออผู้หญิงเราเนี่ยมันเป็นเพศที่อาภัพจริงนะครับแต่ทำไมพี่ไม่ท้องแล้วออกหน้าพูดอะไร อ่ะคุณคุยกับสายเดียวเวลาหมดแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Hello Hello Lady สวัสดีครับ Gentlemen you areสวัสดีครับสวัสดีค่ะฮัลโหลได้ไหมได้ไหมแต่เราก็พอรู้แล้วนะว่าเป็นสายมาจากไหนยังไงเราพูดได้ไหมนะอ่ะสายอาจจะตัดไปก็คือคุณพี่คนนี้เนี่ยพรุ่งนี้จะบวชแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็เลยโทรมาขอเพลงก่อนโทรมาขอเพลงนะคะก็คือเป็นโทรศัพท์มาจากจังหวัดหนองคายนะแล้วก็ขอสาธุแล้วก็อนุโมทนาบุญให้กับผู้ที่บวช ด้วยนะคะคก็ขอให้บุญกุศล นี้นะคะส่งเสริมสายพร้อมสายพร้อมเดี๋ยวคุยกับเขาก่อนหน่อยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรจ๊ะชื่อผมครับผมครับชื่อคุณผมเหรอครับหนุ่มคุณสมเป็นคนเดียวกันนะครับคุณสมครับอ๋อคุณนมอ๋อคุณนมอ่ะโอเคคุณนมครับพรุ่งนี้จะบวชเหรอครับบวชคืนนี้สี่ทุ่มเก้านาทีครับอ๋อนะฮะแล้วบวชนานไหมเอ่ยบวชได้เลยครับวันนี้ขอเพลงอะไรจ๊ะแม่ของใครครับแม่ของใครนะเป็นเวอร์ชั่นของพี่พรศักดิ์สองแสงใช่ไหม
ครับผมโอเคอนุโมทนาบุญด้วยนะขอให้บุญกุศลส่งเสริมให้พี่นี่โอคือออกมาปุ๊บเนี่ยเจริญรุ่งเรืองเลยนะพี่นะครับจ้าขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่หนุ่มนะคะจากจังหวัดหนองคายนะอ่ะแม่ของใครอันนี้เป็นเวอร์ชั่นรวมศิลปินนะสดงานคอนเสิร์ตเวทีไทยใช่เวอร์ชั่นของพี่พรศักดิ์สงแสงนะจ๊ะอ่ะโอเคก่อนไปฟังเพลงขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีของเราทั้ง3ช่วงนะคะช่วงแรกก็คือไอซูลินนั่นเองครับผมนะคะ1577เป็นสินค้าที่มากไปด้วยคุณค่าแล้วก็ช่วยในการดูแลรักษาปรับสมดุลภายในร่างกายของคุณนะคะนะจ๊ะอ่ะอีก1ผลิตภัณฑ์ฮะคอลลาเฮลนั่นเอง1577นะครับใครที่มีเรื่องเกี่ยวกับไขข้อไม่ดีปวดข้อปวดเข่าปวดหลังคอลลาเฮลช่วยได้เล็บผิวผมอยากจะให้สวยอะไรก็คอลลาเฮลได้นะคะถูกต้องเพราะเป็นคอลลาเจนนั่นเองนะและอีกหนึ่งตัวครับอันนี้เป็นสินค้าที่ผมทันเลยเด็กๆบิทาเกนบิทาเกนบิทาเกนเปรี้ยวหวานมันอร่อยนะฮะสูตรใหม่หวานน้อยน้ำตาล 2% นะจ๊ะเอาล่ะวันนี้ต้องกราบขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะแล้วก็ทุกๆ SMS ด้วยกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเวลาเดิมพรุ่งนี้มาดูกันสิว่าซาร่าและป้องจะใส่ชุดสีอะไรวันนี้สีม่วงราวพรุ่งนี้จะเป็นสีวันนี้สีส้มพรุ่งนี้จะเป็นสีม่วงกับม่วงอะไรนะม่วงร่อย โอเควันนี้ลาไปแล้วครับขอบคุณทุกเสียงทุกสายการติดตามนะเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะเราจะเปลี่ยนนามสกุลแล้วแหละเป็นไรThank you.
เริ่มคลอ